าฏิหาริย์มีจริงเอสุภชัยน้ำตาไหลเปิดใจหลังไปเยี่ยมเอสกันตพงที่โรงพยาบาลจากกรณีของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงบำรุงรักวูบหมดสติในงานอีเวนต์ช่อง7สร้างความตกใจให้กับเพื่อนพ้องและเหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมากค่ะล่าสุดเอสุภชัยได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่มีโอกาสไปเยี่ยมหนุ่มเอสที่โรงพยาบาลอาการดีขึ้นจนน้ำตาไหลทิศทางในการรักษาดีขึ้นดีขึ้นจนพี่เอน้ำตาไหลน้องชายพี่เอสเราจะมีแถลงให้น้องๆสื่อมวลชนได้ทราบกันพี่เอก็อยากให้ครอบครัวพี่เอสออกมาแถลงให้ทุกคนได้ทราบซึ่งทางครอบครัวก็มีเจตนารมณ์นี้อยู่เหมือนกันนอกจากนี้เอยังบอกอีกว่ารู้สึกว่าปาฏิหาริย์จริงๆพี่เอใช้คำว่าปาฏิหาริย์จริงๆ